ปังมากอิงฟ้าเซ็นสัญญากับจุ๋ยเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้มปังไม่หยุดตื่นเต้นมากมากปังมากอิงฟ้าวราหะเซ็นสัญญากับจุ๋ยวรัฐยาเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้มอิงฟ้าวราหะเฮงทุกสิ่งล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงเห็นความเป๊ะปังอิงฟ้ามหาชนของเหล่าแฟนคลับถึงกับรอช้าไม่ได้มาพบกับสาวอิงฟ้าเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์แถมมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้สาวอิงฟ้าอีกต่างหากโดยอิงฟ้าโพสต์ภาพกับจุ๋ยและดีเจพุทธพร้อมแคปชั่นด้วยว่าขอบคุณพี่จุ๋ยพี่พุทธและพี่ทีมงานครอบครัวแอดวิฟสกินมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณที่ไว้วางใจให้ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คนแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณเซอร์ไพรส์สำหรับนาฬิกาโรเล็กซ์สวยและชอบมากๆเลยค่ะดีใจที่สุดเลยขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูฟ้านะคะรักครอบครัวแอดวิฟสกินแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะแบมบี้เดอะสตาร์ปล่อยโฮไปหาแฟนที่ลอนดอนแต่กลับโดนเทเพราะง่วงนอนแบมบี้เดอะสตาร์ปล่อยโฮไปหาแฟนที่ลอนดอนครั้งแรกแต่กลับโดนเทตอนเที่ยงคืนให้ตามแผนที่มาเองอ้างเหตุผลไม่มารับเพราะง่วงนอนชาวเน็ตชี้แฟนที่ดีคือแฟนใหม่สาวสวยเสียงใสแบมบี้สิริณโสภิตหรือแบมบี้เดอะสตาร์ก้าวลูกสาวของสาวินีปการนังอดีตนางสาวไทยรีวิวประสบการณ์ไปลอนดอนประเทศอังกฤษครั้งแรกใน TikTok แอดแบมบินี่ขีดล่างพร้อมกล่าวว่าจะไม่มีวันลืมในชีวิตระบุว่าวันแรกก็แจ็คพอตแล้วโดยการไปเที่ยวครั้งนี้ของสาวแบมบี้เป็นการไปพบแฟนหนุ่มแทนที่จะเป็นทริปหวานชื่นกลับกลายเป็นขมขื่นหลังน้ำตาออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงสาวแบมบี้เล่าในคลิปวิดีโอว่าตนเองมาลอนดอนครั้งแรกและจะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยสาวแบมบี้มาถึงที่ลอนดอนช่วงค่ำรอตรวจคนเข้าเมืองไป3ชั่วโมงจนจะเที่ยงคืนรถไฟก็ใกล้จะปิดตั้งใจมาหาแฟนแต่พอมาถึงแฟนหนุ่มกลับส่ง Google Map มาให้จากนั้นก็บอกให้สาวแบมบี้ไปตามแผนที่โดยอ้างเหตุผลในการไม่มารับว่าตนเองง่วงและจะไปนอนสาวแบมบี้กล่าวต่อว่าดึกก็ดึกมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวเดินวนหาที่พักพร้อมกับกระเป๋าอีก32กิโลกรัมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะภาพจากแอดแบมบินี่ขีดล่างหาที่พักไม่เจอไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพลเมืองดีมาช่วยด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนโชคดีมากค่ะที่ติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัยนับตั้งแต่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโลกออนไลน์ก็กลายกระแสไวรัลที่มีคนแห่เข้ามาให้กำลังใจและถ่ายถามความเป็นอยู่ของสาวแบมบี้กันอย่างล้นหลามจนมียอดรับชมถึง2ล้านวิวสุดอะส่งแมปมาให้เพราะง่วงจะนอนเพื่อนสนิทกันเขายังไม่ทำเลยนี่แฟนคนจะร่วมใช้ชีวิตอนาสุดโหตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นห่วงนะคะเป็นผมสละโสดคืนนั้นเลยเปลี่ยนแพลนเป็นเที่ยวคนเดียวสวยๆข้ามน้ำข้าทะเลไปหาไม่ใกล้เลยสุดท้ายคือไม่ห่วงเราเลยเลิกคบหาแฟนที่ดีต่อไปดูแลตัวเองให้ค่ะขออนุญาตพูดคำนี้นะคะแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ค่ะขอบคุณค่ะจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีค่ะว่ามันเป็นยังไงขอให้คุณได้เจอคนที่ดีๆต่อจากนี้แฟนใหม่รออยู่ค่ะเที่ยวให้สบายใจแล้วกลับบ้านเถอะเชื่อเราการให้ใจของเขาไม่เท่ากับของเราเกมโอเวอร์ค่ะขอบคุณที่มาจากแอดแบมบินี่ขีดล่างThank you.
เอาแล้วไงกกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีถึงข้อห้ามหากพ้นตำแหน่งจากเหตุยุบสภากกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภามีข้อห้ามใช้ทรัพยากรวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่เอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่17สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งพ.ศ. 2563มีเนื้อหาสำคัญเป็นการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่มีข้อห้ามใช้ทรัพยากรวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่เอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งกกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาโดยในข้อ5ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยวิธีการดังนี้ 1. ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐโดยการกำหนดนโยบายโครงการแผนงานโดยให้มีผลบังคับใช้ในทันทีและมีลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 2. จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติและมีการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 3. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุมอบรมหรือสัมมนาบุคลากรของรัฐหรือเอกชนโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 4. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ทำการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ประชาชนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 5. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่เป็นกรณีต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 6. ใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงานเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 7. ใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นคลื่นความถี่หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้งข้อ6ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้กกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภากกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าน่าสังเกตว่าระเบียบกกต.ฉบับนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ลงนามตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2563แต่เพิ่งมีการประกาศในราชการกิจจาเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ท่ามกลางกระแสกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุบสภาหรือลาออกก่อนครบวาระนายกรัฐมนตรี8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้